จับตาอนาคตดาบิดเดเคอาหลังจบฤดูกาลนี้เกือบ10ปีที่เขาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทัพปีศาจแดงมีข่าวลือการย้ายทีมกับทีมระดับท็อปอย่างเรอัลมาดริดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มเซฟลูกมหัศจรรย์จนกลายเป็นที่รักของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่ได้รับรางวัลเซอร์แมตต์บัสบี้เพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้แก่ผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนักเตะคนแรกของสโมสรที่สามารถคว้ารางวัลนี้ได้ถึง4ครั้งและยังเป็นนักเตะคนแรกของสโมสรที่ได้รับรางวัลนี้3ปีติดต่อกันในฤดูกาล2013ถึง2014 2014ถึง2015และฤดูกาล2015ถึง2016ผมเชื่อว่าแฟนบอลปีศาจแดงหลายๆคนคงจะรู้สึกเศร้าใจไม่น้อยที่ได้เห็นข่าวลือการย้ายทีมของดาวิดเดเคอาผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมที่ลงเฝ้าเสามาตลอด10ปีเดเคอาย้ายเข้าสู่ถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดก่อนที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันจะวางมือและสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2011ถึง2012เขาเป็นผู้รักษาประตูที่อยู่ในยุครุ่งเรืองและยุคมืดของทีมผู้รักษาประตูที่แบกทีมในช่วงเวลาที่ยากลำบากและวันนี้เมื่อฟอร์มการเล่นของเขาดรอปลงไปและมีผู้ท้าชิงตำแหน่งมือหนึ่งอย่างดีนเฮนเดอร์สันรวมไปถึงค่าเหนื่อยอันมหาศาลของเดเคอาร์จึงทำให้เขามีโอกาสที่จะแยกทางกับทีมหลังจบฤดูกาลนี้อย่างมากหลังจากที่เขารับใช้ทีมปีศาจแดงมา10ปีเต็มจริงๆแล้ว DKR ยังเหลือสัญญากับทีมอีก2ปีโดยรับเงินค่าเหนื่อยที่ 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เงินจำนวนนี้มันไม่ใช่น้อยๆเลยฟอร์มการเล่นของ DKR ดูจะดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดหลังจากจบฟุตบอลโลกปี2018ที่บรรดากูรูนักวิจารณ์ได้กล่าวว่าเขาผ่านจุดที่พีคที่สุดของการเป็นผู้รักษาประตูไปแล้วซึ่งเห็นได้ชัดว่า DKR มักจะพลาดลูกง่ายๆและเหมือนจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในการรับบอลเหมือนก่อนหน้านี้ในช่วงต้นซีซั่น2020ถึง2021 DKR ได้รับความไว้วางใจจากโอเลกุนนาโซชาให้รับหน้าที่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมและถูกสับเปลี่ยนกับดีนเฮนเดอร์สันบ้างในเกมที่ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่เมื่อไม่นานมานี้ DKR ก็ต้องหายออกจากทีมไปช่วงหนึ่งเพื่อไปเฝ้าภรรยาคลอดลูกทำให้ดีนได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นและก็ทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชมเลยทีเดียวในเกมพรีเมียร์ลีกหลังจากเบรกทีมชาติซึ่งเป็นเกมที่ยูไนเต็ดสามารถเปิดบ้านเอาชนะไบรตัน 2-1 DKR ก็ยังต้องนั่งสำรองแม้ว่าเขาจะกลับเข้ามาสู่ทีมก่อนหน้านี้ก็ตามทำให้สื่อต่างๆทั้งในอังกฤษเองและก็ในสเปนต่างพากันตีข่าวถึงเป้าหมายการย้ายทีมของนายด่านชาวสเปนรายนี้กันอย่างคลึกโครม Daily Mail รายงานว่าตัวแทนของ DKR เริ่มได้พูดคุยกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปที่สามารถจ่ายเงินค่าตัวและค่าเหนื่อยอันมหาศาลของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดสโมสรจากบ้านเกิดที่มีข่าวเชื่อมโยงกับดาบิดเดเคอาร์มาโดยตลอดปารีสแซงต์แชร์กแมงเจ้าบุญทุ่มจากฝรั่งเศสรวมไปถึงแอตเลติโกมาดริดยอดทีมจากลาลิก้าอีกด้วยตรงกับที่สื่อแทบลอยชื่อดังอย่างเดอะมิลเลอร์ได้วิเคราะห์ว่าช่วงเวลาของดาบิดเดเคอาร์กับโรงละครแห่งความฝันใกล้จะปิดฉากลงทุกทีเนื่องจากโอเลกุนนาโซชาเชื่อมั่นในตัวของดีนเฮเดอร์สันมากกว่าส่วนทางฝั่งของโอเลกุนนาโซชานายใหญ่ของทีมปีศาจแดงก็ได้ออกมาเปรยเป็นในว่าทั้งเดเคอาร์และดีนเฮนเดอร์สันจะมีส่วนร่วมกับทีมในช่วงท้ายฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ทั้งคู่จะยังอยู่กับทีมในฤดูกาลหน้าซึ่งจากบทสัมภาษณ์นี้ทำให้รู้ได้อย่างชัดเจนว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แล้วเสือตัวไหนล่ะที่จะต้องออกจากถ้ำแห่งนี้ดีนเฮนเดอร์สันอายุน้อยกว่าเดเคอาร์นอกจากนั้นค่าเหนื่อยที่ได้รับจากยูไนเต็ดก็น้อยกว่ามากจึงถูกหลายสื่อคาดการว่าหนูดีนจะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนเดเคอาร์ในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนริโอเฟอร์ดินานตำนานกองหลังของทีมผีแดงพูดหลังเกมที่ปีศาจแดงเปิดบ้านเอาชนะไบรตัน 2-1 ว่าถ้าหากเฮนเดอร์สันลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในช่วงท้ายฤดูกาลนี้แน่นอนมันไม่มีพื้นที่ให้กับเดเคอาร์อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันคือช่วงเวลาที่สำคัญในอาชีพของนักฟุตบอลของเขาและเขาต้องการลงเล่นในทุกสัปดาห์แฟนๆปีศาจแดงคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับประเด็นการย้ายทีมของดาวิดเดเคอาร์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรและอยากเห็นใครเป็นมือหนึ่งของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางของ Kick Off ทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวต่างๆของวงการฟุตบอลที่พวกเรานำมาอัปเดตให้กับคอฟุตบอลโดยเฉพาะ
สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวใดที่พวกเราหยิบมาฝากก็ต้องติดตามกันนะครับสวัสดีครับ